เมื่อก่อนแล้วก็แบบไม่มีจมูกเลยก็โดนเขาติ่งมาว่าหน้าแบบนี้เหรออยากเป็นแอร์นางสาวปีนาโนเช่ชิดค่ะหรือว่าเรียกน้ำฟ้าก็ได้ค่ะวันนี้นะคะในส่วนของจมูกนะคะจะเป็นเคสโอเพ่นค่ะส่วนจมูกนะคะปกติแล้วเคยเสริมมาก็ประมาณเกือบ10ปีได้ก็เลยอยากแก้แต่ทีนี้เลือกเป็นเทคนิคโอเพ่นเพราะว่า1เราเป็นคนที่มีเนื้อน้อยอะค่ะคุณหมอก็เลยแนะนำว่างั้นเป็นเทคนิคโอเพ่นไปเลยดีกว่าเราจะได้ทรงที่เราตั้งใจจริงๆนะคะจะได้ไม่ต้องไปเจ็บตัวเลือกที่จะทำที่โรงพยาบาลเลอรักเพราะว่าได้นอนพักฟื้นด้วยค่ะแล้วก็คิดว่าอยู่ใกล้คุณหมอดีที่สุดค่ะคนรอบข้างส่วนใหญ่ก็ทำที่นี่ค่ะเลือกทำที่นี่กันแล้วก็ออกมาสวยมากด้วยค่ะมีโดนบ้างอะค่ะเมื่อก่อนเราก็แบบไม่มีจมูกเลยก็โดนเขาติ่งมาว่าหน้าแบบนี้หรออยากเป็นแอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะได้คุยกับผมรอบข้างแล้วเขาก็โอเคเชียร์มาที่นี่แล้วก็เราเคยทำค้างกับที่นี่แล้วด้วยก็รู้สึกว่าโอเคที่นี่ปลอดภัยพบคุณหมอเรียบร้อยค่ะคุณหมอน่ารักมากค่ะให้คำแนะนำดีมากๆเลยเดี๋ยวจะเข้าห้องผ่าตัดแล้วนะคะฝากติดตามผลด้วยนะคะสวัสดีค่ะชื่อน้ำฟ้านะคะทำไปแล้วเป็นเวลา อยู่ที่1เดือนกับอีก2วีคค่ะได้พบคุณหมอนะคะก็คุณหมอก็ให้คำแนะนำว่าเดี๋ยวเราจะติดสติกเกอร์เขาเรียกว่าอะไรเหมือนเป็นเทปอะค่ะตอนช่วงที่เรานอนอยู่ที่บ้านหรือตอนกลางคืนอะไรเงี้ยค่ะเพื่อพยุงไปก่อนก็ไม่ได้มีปัญหาที่ต้องกังวลอะไรมากค่ะ okay. ก็เดี๋ยวรอดู follow up อีก2เดือนทรงตอนนี้คือถูกใจมากๆเลยค่ะก็โอเคถูกใจค่ะคือเป็นทรงที่หวังไว้ว่าเราอยากได้แบบนี้ก็ออกมาตามที่หวังเลยค่ะช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะก็หลังจากออกจากโรงพยาบาลไปแล้วค่ะก็ทานยาสม่ำเสมออย่างที่คุณหมอแนะนำเลยนะคะต้องทานให้หมดด้วยแล้วก็เหมือนเขาเรียกว่าอะไรเวลานอนนะคะต้องมีหมอนมาคอยประคองเนาะเพราะช่วงแรกๆอะค่ะเนื้อเยื่อหรืออะไรต่างๆยังไม่เข้าที่ยังไม่ยึดเกาะอย่างเต็มที่อะค่ะก็ต้องคอยทำตามที่คุณหมอแนะนำด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ดูกันอีกทีนะคะ